ัสดีครับอยู่กับช่องสจดามซิ่งครับผมจะให้ดูวิชาการช่างนะวันนี้กับพลัง GU84 ดูพลัง GU84 กันครับเกิด10 HP โซ่45ข้อหรือว่าจวดไปเดียวเดี๋ยวให้ดูเขาเก็บข้างเสร็จก่อนเดี๋ยวจะให้เขาดันเข้ายืนให้ดูนะเพราะว่ามีเอฟซีขอมาว่าอยากดูวิชานเป็นรถตัวเล็กสเปคแรงรอเขาเก็บข้างเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนที่เขาดันข้าวแบบยืนแบบนี้นะกำลังดีนะเดี๋ยวให้ดูความไวของวิชานนะบอกว่าคันนี้คนขับฝีมือสุดแล้วฝีมือสุดในทีมนะเดี๋ยวสวยด้วยนะนี หลบเด้อฝากกระจุยเลยบางบินเลยนะพี่น้องดูจากสุพรรณบุรีส่งเข้าประกวดครับวิชาการช่างมาจากสุพรรณบุรีนะถือว่าจวดจ้าทีเดียวเชียวอันนี้ก็จะเป็นทีมงานจากทีมงานซุ้มในห้อยครับผมนี่นะโอ้จวดเอาแล้วข่าวยืนแบบนี้นะข่าวสวยมากเลยไม่มีหญ้านะเสียดายอย่างเดียวราคามันถูกไปนิดข้าวปีนี้เขาบอกว่าคนขับคันนี้เป็นยอดฝีมือนะWe'll be right back.
ือว่าคล่องตัวมากครับมี FC ถามว่ามันคือเสียงอะไรเสียงลูกปืนหรือเสียงใบแท็กนะมันเป็นเสียงใบแท็กนะมันไม่ใช่ลูกปืนแตกตอนที่เขาเดินเร็วอะอาจจะช้าตอนที่เขาเก็บมุมหน่อยครับโอ้ข่าวสวยดิหอมครับเกี่ยวแบบนี้ครับพันไร่ไม่น่าจะยากปีหนึ่งโอ้สุดของเขาจริงเลยคันนี้ตัวคล่องมากเลยนะเขาจะไม่เปิดอ้อมไปโน่นนะเขาต้องเดินชิดซ้ายอย่างเดียวหรือว่าเก็บให้ดีครับรายละเอียดให้อยู่โอ้คุณตลกอบอวนครับทีมงานก็จะมีรถเกี่ยว4คันครับวิชาญทั้ง4เลยถือว่าคล่องตัวดีมากครับวิชาญคันนี้ผมกับที่เขาบอกว่าคนขับยอดฝีมือครับงานซุ้มนายฮ้อยจับให้มาเกี่ยวประจำทุกปีครับมาจากสุพรรณบุรีมาอยู่กับนายฮ้อยโอ้ได้กบแล้วนะโอ้ใหญ่แน่นอนนะได้กบอีกโอ้สวะเลยเก็บเจอได้ชนะนี่โอ้กบเขียดเยอะครับอุดมสมบูรณ์ครับปีนี้ห่าวงามเลยโอ้ถือว่าไวมากนะนี่30ไร่แป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนี่เกี่ยวแบบนี้ครับถึงจะทันกินดูข้างบนดูข้าวไหลข้างบนไหลจากเลยสุดจัดเลยพี่น้องเอ้ย
สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับท่านใดสนใจก็ติดตามรับชมกันได้ครับช่องสจ.ดำซิ่งครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage สจ.ดำซิ่งแล้วก็ทาง YouTube Channel ครับก็สจ.ดำซิ่งเหมือนกันยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ